สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงบประจำวันที่22นะครับเดือน5 2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับก็ไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับพี่ๆเอารอบที่พี่ๆสมาชิกชื่นชอบนะครับผมก็สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้มาดูกันนะครับว่าของเราเข้ารอบไหนบ้างนะครับพี่ๆก็ถือว่าปังอยู่นะครับเมื่อคืนนี้เราสามัคคีนะครับผมให้ไปที่4กับ8รูด4ผลที่ออก1 4 2กับ5 1ของเรา42ไม่มีนะครับพี่เน้น5เน้น41เนาะออก42ออก51นะครับใครวิ่งรูทที่4นะครับผมเข้าไปที่42ในรอบนี้นะครับส่วนเราสามัคคี VIP ผมให้0กับ6ผลที่ออก506กับ55นะครับของเรานะครับมาเต็มๆเลยในรอบนี้นะครับพี่ๆถ้าเกิดใครจับในเลขตัวเด่นเนาะก็เข้าไปที่06ตรงๆนะครับแล้วก็เน้นๆด้วยนะครับส่วนทางลาว VIP นะครับผมให้6กับ0เหมือนกันนะครับรุ่น6ผลที่ออก004กับ70นะครับพี่ของเราเนี่ย6ไม่มาเนาะแต่ถ้าเกิดใครเอา0ไปวิ่งรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่ของเราเข้าที่0770เน้นๆนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้ปังๆทั้ง3รอบเลยนะครับพี่ยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับผมส่วนทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับในค่ำคืนนี้รอบแรกที่ผมได้นะครับผมได้7แล้วก็1นะครับพี่สายรูดผมให้ไปที่1นะครับ72 74 75 12 14 17นะครับเม็ดเดียว7 1 2นะครับพี่ๆตัวเน้นของเรานะครับ1 2 1 7 7 4นะครับผมส่วนลาวสามัคคี VIP ผมได้5แล้วก็ผมได้5แล้วก็1นะครับพี่ๆเนาะเสียงก็อาจจะบางครั้งก็เสียงอาจจะแหบๆนะครับเอ้ยแหบนะครับพี่โอ้ยนะครับเสียงอาจจะแหบผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ด้วยนะครับก็บางทีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านอนดึกนะครับพี่ๆนอนดึกเนาะเพราะว่าทําแนวทางลงในกลุ่มด้วยใน YouTube ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีผิดพลาดอย่างไรผมต้องขอโทษขออภัยเนาะอาจจะมีเสียงแหบแห้งเข้ามานะครับสายรูดผมให้ไปที่1นะครับพี่เนาะยังชอบ1อยู่นะครับในรอบนี้50 56 57 10 15 16นะครับเม็ดเดียว510นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับส่วนแนวทางลาว VIP นะครับผมได้3แล้วก็9นะครับสายรูดผมให้ไปที่9นะครับ30 34 37 90 94 97นะครับเม็ดเดียว397นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่สลับแนวทางลาวรอบดึกเนาะลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP ขอให้มานะครับเน้นๆตรงๆทั้ง3รอบนะครับพี่ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับพี่
ผิดพลาดประการใดผมต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับในค่ำคืนนี้กลับสวัสดีครับ